มาต่อกันอีกข่าวนึงค่ะคุณคะเรื่องราวของชเวจินทิออกใช่ไหมได้ข่าวว่ามีการเขมือบไส้วัวใช่เนี่ยแหละฮะคืองงมากเหมือนกันตอนนี้เกาหลีนะครับดูผลิตภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของซอมบี้เยอะมากจริงแล้วเรื่องนี้เขาคือเขาก็ต้องรับบทเป็นซอมบี้นะครับและเพื่อความสมจริงเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นลงทุนนะฮะเขมือบไส้วัวดิบนะฮะเพื่อให้การถ่ายทำดูเหมือนจริงที่สุดเลยครับเพิ่งเริ่มต้นลงจอนะครับเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก่อกระแสฮือฮาไม่น้อยนะฮะสำหรับซีรีส์ Zombie Detective นะครับที่ได้ชเวจินฮยอกนะครับพระเอกมาดขรึมเจ้าบทบาทมาสวมบทเป็นซอมบี้สายเกรียนป่วนฮานะครับในเรื่องราวของคิมมูยองซอมบี้หนุ่มนะครับที่คืนชีพเมื่อ4ปีก่อนนะครับแต่จำอดีตของตัวเองไม่ได้ปัจจุบันนะครับทำงานเป็น CEO บริษัทนักสืบแล้วก็พยายามนะครับทำทุกวิถีทางให้ตัวเองกลมกลืนกับมนุษย์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับวิธีการพูดหรือว่าสีผิวที่ขาวซีดและเพื่อจะให้สมกับบทบาทซอมบี้ข่าวว่าชเวจินฮยอกนะครับถึงขั้นยอมกินไส้วัวดิบๆเพื่อความสมจริงเลยครับหลังจากฉากนี้ออกอากาศไปค่ะข่าวบอกนะคะว่าไม่เพียงแค่ผู้กำกับและทีมงานแต่ว่าผู้ชมนะคะต่างก็ชื่นชมกับความทุ่มเทเพื่อความสมจริงในครั้งนี้ของชเวจินฮยอกขณะที่เจ้าตัวก็สารภาพค่ะว่านั่นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาเนี่ยได้กินของดิบแถมเป็นของที่กลิ่นเนี่ยแรงกว่าที่คิดด้วยแต่เพื่อความสมจริงค่ะตอนกินก็เลยหลับตาปี๋แล้วก็รีบฉีกแล้วก็เคี้ยวกลืนลงไปโดยพยายามให้ภาพเนี่ยออกมาดีที่สุดเพราะว่ารู้ค่ะว่าถ้าถ่ายเทคใหม่ครั้งต่อไปจะต้องยากลำบากกว่าเดิมแน่นอนแฟนๆของเวจินทิออกค่ะแห่งซีรีส์ Emergency Couple แล้วก็ Tornoรอลุ้นกันไปนะคะกับชีวิตของซอมบี้หนุ่มในโลกมนุษย์เรื่องนี้กันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางสถานี KBS ค่ะโอ้นับถือครับนับถือเนาะเพราะว่าแบบเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยตอนแต่งตัวเป็นของดิบแล้วเป็นไส้ไม่รู้ว่ามีพยาธิหรือเปล่านั่นสินะฮะแต่ว่าด้วยความที่อยากให้มันสมจริงเนาะก็พยายามทำให้มันเทคน้อยที่สุดอะจะได้ผ่านไปสักทีด้วยแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปกินยาถ่ายพยาธิเอาแล้วกันมากันอีกทีนะครับ